ไปดูอีก2พระสงฆ์หรือว่า2พศที่มีการไลฟ์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากคนเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหหลายแสนคนครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีแง่บวกแง่ลบแตกต่างกันไปก็เป็นเรื่องธรรมดาของเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวครับเพราะว่าทางกรรมาธิการศาสนาของสภาได้มีการเชิญทั้ง2พศเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับจากปรากฏการณ์พศหรือพระสงฆ์สองรูปก็คือพระมหาไพวันและพระมหาสมปองครับท่านได้ไลฟ์เฟซบุ๊กสนทนาธรรมโดยมีญาติโยมเข้ามารับฟังรับชมเนี่ยโอ้โหหลายแสนคนครับซึ่งการไลฟ์ในลักษณะแบบนี้อย่างที่รายงานคุณผู้ชมว่าก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็มองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างทีเดียวนะครับล่าสุดทับนางนายเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลครับรองประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบอกว่าทางคณะกรรมการศาสนาได้รับการร้องเรียนเข้ามาถึงความไม่ถูกต้องเพราะว่าในไลฟ์เนี่ยมีการหัวเราะที่มากเกินไปหัวเราะเยอะไปขนาดไลฟ์เฟซบุ๊กทำให้ไม่เหมาะแก่สมณะสารูปอาจผิดพระธรรมวินัยและธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยพุทธซึ่งทางกรรมธิการก็มิได้นิ่งนอนใจจะนำเรื่องเข้าสู่กรรมธิการเพื่อขอมติออกหนังสือเชิญนิมนต์พระสงฆ์ทั้งสองรูปและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงตามอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการสำหรับประเด็นของพระมหาไพวันและพระมหาสมปองก็เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนะครับจะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหลายคนก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนฮะเพราะว่ากระทบต่อวงการสงฆ์ซึ่งถือเป็น1ใน3สถาบันหลักซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะปัจจัยของสถานการณ์โควิด-19ที่อาจจะเป็นปัจจัยเข้ามาเร่งให้การเข้าถึงพระสงฆ์ที่รูปแบบณวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปก็ต้องใช้สื่อออนไลน์เข้ามาทดแทนผ่านสื่อออนไลน์กันมากขึ้นนะฮะการตอบโต้การเทศนาในรูปแบบเดิมก็อาจจะเปลี่ยนไปโดยการนิมนต์ทั้งสองท่านเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการเนี่ยมีกำหนดนัดหมายกันนิมนต์มาชี้แจงในวันที่9กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างไรขณะที่ทางเฟซบุ๊กของพระมหาไพวันนะครับท่านก็ได้โพสต์ข้อความหลังจากที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นท่านบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ช่วยเอารถมารับอาตมาด้วยพร้อมกับแฮชแท็กเจริญพรแล้วก็ยังเขียนคอมเมนต์ด้านล่างอีกด้วยนะครับบอกว่านิมนต์เท่ากับนั่งรถมาเองสภาพคนกดไลค์เยอะมากคนกดไลค์เยอะมากคนติดตามเยอะมากหลายตัวด้วยครับนะคะก็ตามสไตล์ท่านเลยนะคะครับคือเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าพศจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้แทนที่จะเป็นนิมนต์เพื่อไปสอบถามในคณะกรรมการเนี่ยก็ซูมได้นะออนไลน์ได้นะจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองด้วยแล้วก็ทำได้ตลอดเวลาด้วยนะฮะ